เรื่องที่ผมอยากจะพูดอีกครั้งนึงคือเรื่องการประกันสังคมเนี่ยนะผมไม่ได้มีความมุ่งหมายเลยที่จะเอาเงินประกันสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเข้าใจไหมเพราะเป็นการส่งข้อมูลมาจากสมาชิกของกองทุนดังกล่าวว่าเขามีหนทางจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อะไรได้อีกบ้างหรือไม่นะโดยเฉพาะยิ่งบางคนเนี่ยเขาต้องรอตัวเกษียณอะไรทำนองนี้ใช่ปะมันก็เหมือนเขาหารือมานั่นแหละผมก็ไม่ได้สั่งการว่าต้องไปเอามาใช้อะไรเพียงแต่ว่าไปดูที่ว่ากฎหมายมันทำได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ชี้แจงเข้าไปว่ามันไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองนะก็อย่ามาอะไรเขาเรียกอะไรไปเขียนบิดเบือนกันมากมายนะแล้วผมก็คงไม่เอาเงินเหล่านี้มาใช้เพราะถ้ากฎหมายมันใช้ไม่ได้แล้วเอามาใช้อย่างอื่นใช้ได้ยังไงรัฐบาลจะใช้ได้เหรอนะมันมีกฎหมายเขาอยู่แล้วเพราะนั้นสมาชิกเขาต้องการอะไรก็รับฟังเข้ามาเท่านั้นเองทำไม่ได้ก็ชี้แจงเข้าไปก็จบแล้ว